ก็สวัสดีครับทุกคนวันนี้ทางเราช่องและเพจมากแกะหนังก็ขออนุญาตมารีวิวเรื่อง The Fall Guy นะครับก็เป็นหนังที่สำหรับผมเป็นอีกเรื่องหนึ่งที่อยากดูของเดวิดลีชนะเดวิดลีชถ้าสมมติใครพูดถึงก็เป็นพุ่มกับที่ตอนนี้โอ้โหมาแรงมากตั้งแต่ John w i ิกอะตอมิกบลอน e d เด d พูลสอแล้วก็ฮอปเซนชอรแล้วก็ล่าสุดเลยครับก็บูเลตเทรนสำหรับผมเรื่องนี้ The Fall Guy ก็เป็น หนึ่งในอีกเรื่องที่เฮ้ยตอนแรกก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาทําเรื่องนี้แต่ว่าช่วงหลังๆเนี่ยเหมือนเขาพยายามจะหลุดจากแฟรนไชส์ใหญ่ๆญมาทําหนังที่อาจจะเป็นเดี่ยวๆอยู่เดี่ยวๆไม่ได้อยู่จักรกวาลไหนด้วยครับก็เรื่องนี้ก็จะเป็นเรื่องราวของสตาร์แมนคนหนึ่งที่ต้องไปทําภารกิจในการตามหาตัวนักแสดงตัวจริงที่หายไปโดยบังเอิญน,นะครับ เรื่องราวสั้นๆก็ประมาณนี้ครับสำหรับผมแล้ว The Fall Guy เนี่ยหลังดูจบถือว่าเป็นหนังที่เ้ยดูบันเทิงได้อยู่นะมันเป็นหนังที่สำหรับผมแล้วเอาจริงๆนะเรื่องนี้ควรฉายวันวาเลนไทน์ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้มันเป็นทั้งหนังรักหนังตลกหนังแอคชั่นหนังที่อารมณ์ประมาณแบบเมตาแซะวงการภาพ,พยนตร์ก็มีบ้างครับ แต่ว่ามันอาจจะไม่ได้แสะหนักจนแบบจนเลอะเทอะอะสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ถ้าสมมุติให้พูดถึงฉากแอคชั่นมันอาจจะไม่ได้มีแบบเยอะแล้วก็มันมากครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเน้นไปที่การพูดถึงวงการภาพยนตร์มันเน้นไปที่การสืบสวนการเล่าเรื่องราวที่ตัวเอกเนี่ยก็ต้องไปสืบค้นปริศนาบางอย่างมาให้ได้ครับ คืออารมณ์ประมาณแบบเล่าเรื่องราวเก่งๆแบบสารเตี้ยอารมณ์ประมาณนั้นนะสาหรับผมแล้วมันก็เป็นเนื้อเรื่องที่สนุกใช้ได้นะฉากแอคชั่นก็ถือว่าทําออกมาได้ดีแต่ว่าต้องยอมรับก่อนว่าบางฉากเดี๋ยวก็ตัดไปเหตุการณ์หนึง่งมันรู้สึกแบบขาดตอนไปหน่อยครับแล้วก็ผมรู้สึกว่าเรื่องนี้ดราม,าม่าบางฉากมันดูเฉยๆเรายังไม่ได้รู้สึกอะไรตามตัวละครมากเท่าไหร่นักนะ แต่ว่าถามว่าเคมีทั้งไรอันกอสติ้งแล้วก็เอมเบรียบลันเข้ากันไว้สำหรับผมว่าเฮ้ยเข้ากันนะก็ดูไหลลื่นแล้วก็ดูเข้าขากันใช้ได้เลยครับสำหรับผมแล้วมาที่ข้อเสียกันก่อนละกันข้อเสียสำหรับเรื่องนี้อย่างที่ผมบอกบางช่วงมันอาจจะเน้นไปที่ดรามา่าแต่ว่าดราม่าผมรู้สึกว่ามันดูน้ำเน่าไปนิดหนึ่งอะ่ะมันรู้สึกเฉยเยอะ่ะ คือมันเป็นช่วงเวลาที่อาจจะอยากกดข้ามกันได้ถ้าสมมติดูที่บ้านะนะแล้วก็ผมรู้สึกว่าการตัดต่อมันมันจะมีแค่แบบฉากสองฉากที่เดี๋ยวก็เน้นมันเน้นแอคชั่นแล้วก็เน้นไปที่การเห็นมุมมองของอีกตัวละครซึ่งผมรู้สึกว่ามันดูจะขาดตอนไม่ต่อเนื่องสักเท่าไหร่ครับสำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่ามันดูจะตัดอารมณ์ฉากแอคชั่นกับความมันนั้น ไปพอสมควรครับแต่ถามว่ามันแย่ไหมมันมีแค่ฉากเดียวครับแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่มันทําให้เรานึกถึงแบบยุค90ซึ่งบางคนก็อาจจะมองว่าแบบเอ้ยหนังเรื่องนี้แบบตกยุคแต่สําหรับผมผมรู้สึกว่ามันก็ร่วมสมัยดีครับผมรู้สึกว่าตัวอย่างมันตัดไม่ค่อยดีเหมือนเผยอีกแล้วอะ่ะคือช่วงหลังๆตัวอย่างของ Universal อะ่ะคือเขาจะตัดแบบโอ้โหปล่อยหมดเลยอะ่ะ สามนาทีคือปล่อยหมดแม็กอะแล้วประเด็นคือตัวอย่างมันเผยเยอะไปครับเหมือนกับมันตัดอารมณ์ไปพอสมควรครับดังดีที่ผมรู้สึกว่าผมยังไม่ได้ดูตัวอย่างที่ปล่อยมาสามนาทีนะตัวอันที่เรียกว่าตัวอย่างที่สองอะมันก็เลยทําให้รู้สึกว่าแบบเออมันไม่ได้แบบตัดอารมณ์ไปมากเท่าไหร่ครับตัดมาที่ข้อดีแล้วกันข้อดีสําหรับเรื่องนี้ผมเห็นจะเป็นฉากแอคชั่นที่ มันก็ยังมีสไตล์ที่ครีเอทีฟขึ้นมาโดยเดวิดลีชได้ดีเหมือนเดิมครับเขาก็ยังมีไอเดียที่ใส่ลงไปตรงนั้นแล้วก็เรื่องนี้คือมันสามารถยกระดับขึ้นมาด้วยงานภาพของจอร์แนซีล่าที่ร่วมมือกับเดวิดลีชมาหลายเรื่องมากๆแล้วอะเรื่องนี้ก็น่าจะเป็นเรื่องที่โอ้โหน่าจะเรื่องที่5เรื่องที่หแล้วมั้งแต่สำหรับผมแล้วผมรู้สึกว่า เขาก็ยังมีลูกเล่นในการเนรมิตงานภาพที่เน้นสีแสงที่มีฉากหลังแล้วแบบทำออกมาได้น่าสนใจเหมือนเดิมครับถ้าสมมติใครชอบแบบ Bullet Train, บูเลตเทรนอารมณ์ประมาณนั้นนะ่ะก็จะมีงานภาพที่เน้นสีทำให้เรื่องนี้ดูโดดเด่นขึ้นมาได้ครับคือเรื่องนี้เอาจริงๆแล้วมันมีอิสต์เอ็กที่แซะวงการภาพยนตร์แซะหนังหลายเรื่องทั้งในค่ายยูนิเวอร์เอง แล้วก็หลายๆค่ายด้วยครับคือเรื่องเนี้ถามว่าหลายๆค่ายไหมมันอาจจะไม่ได้แซะแบบชัดเจนมากเท่าไหร่ครับแต่สำหรับผมผมพอเข้าใจได้นะเพราะแบบมันอาจจะคนละค่ายด้วยอะ่ะมันกตินลิเกซิอ์อ่ะแต่สำหรับผมแล้วเรื่องนี้เป็นอีกเรื่องหนึ่งที่มันไม่ได้เน้น pop c u เ t u r e หรือน o s t a l g i a จนทำให้หนังพังอะ่ะสำหรับผมบางเรื่องมันเน้นจนแบบยกตัวอย่างเช่น space jam แบบ2ออ่ะ อนิวเลกาซี่อ่ะอันนั้นคือเน้นจนแบบคนแทบไม่ได้ดูหนัง่ะคือเนื้อหาหนังมันแทบจืดชืดเนี่ยเรื่องนั้นอ่ะแต่สําหรับผมเรื่องนี้ด้วยการที่มันไม่ได้มันไม่ต้องเน้นจุดเนี้ยผมรู้สึกว่าเป็นจุดที่ทําให้เรื่องนี้ยโดดเด่นขึ้นมาโดยบังเอิญเลยนะสําหรับผมแล้วเป็นเรื่องหนึ่งที่เฮ้ยดูเพลินใช้ได้แล้วก็เรื่องนี้ดูเพลินตลอดทั้งเรื่องนะถามว่ามีช่วงเวลาที่น่าเบื่อไหมมันก็ไม่ได้มีเยอะครับ มีช่วงเวลาที่ผมรู้สึกว่ามันยืดๆแล้วก็อาจจะตัดขาดตอนอารมณ์ประมาณนั้นน่ะที่ผมพูดไปในข้อเสียแล้วเมื่อกี้นี้ครับก็มาที่นักแสดงกันบ้างนักแสดงทั้งเอมเบรียบลันแลวก็ไลอันกลอสลิงแสดงได้เข้าขากันมากครับคือยอมรับว่าแบบดราม่าเราอาจจะไม่ได้แบบอินอะไรมากมายนะแต่สําหรับผมแล้วเรารู้สึกว่าทั้งสองคนน่ะเป็นคนที่รักกันจริงๆเราจะได้เห็นแบบโมเมนต์ที่แบบชวนจิ้นชวนแบบ สำหรับแฟนคลับอะ่ะก็มีบ้างครับสำหรับผมแล้วในแง่เทคนิคผมรู้สึกว่าทำออกมาได้ดีนะด้วยการที่เรื่องนี้ดูรู้เลยว่าบางฉากเขาก็เน้น practical effect ค่อนข้างเยอะเพราะว่ามันจะต้องเกี่ยวกับการสตันสตันที่มีการเสี่ยงตายในเรื่องก็ได้เห็นลูกเล่นมากมายครับแล้วก็ต้นตรีประกอบก็มีเพลงแบบยุค80 90 2000เข้ามาด้วยทำให้ดูมีลูกเล่นมีสไตล์ที่ชัดเจนแล้วก็ช่วงหลังๆก็เดวิดลิชก็รู้ผมรู้สึกว่าเขาจับต้องสไตล์ขึ้นมาได้แบบเอ้ยน่าสนใจขึ้นเรื่อยๆครับก็ถือว่าเป็นพว่วมกับอีกคนหนึ่งที่เริ่มขาขึ้นขึ้น,นมาในช่วงนี้แล้วก็เริ่มจับทางสไตล์ของตัวเองได้ชัดเจนมากขึ้นครับแล้วก็มีน้องหมาด้วยนะน้องหมาก็ถือว่าแย่งซีนในเรื่องได้ค่อนข้างดีเลยนะถามว่าฉากแอคชั่น มีน้องหมาเข้าซีนไหมก็มีเข้าซีนครับแล้วก็ทําให้ตัวหนังอะดูมีชีวิตชีวาแล้วก็มีโดดเด่นมากๆในเรื่องนี้สําหรับน้องหมาแม้จะไม่ได้โผล่มาแบบทั้งเรื่องอะแล้วผมรู้สึกว่าเรื่องนี้คือมันมีอารมณ์หลายอารมณ์ครับอารมณ์ทั้งอารมณ์แบบทริลเลอร์คอมเมดี้แอคชั่นโรแมนติกผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องหนึ่งที่ครบรถแล้วก็ค่อนข้างให้คุณได้หลายอย่างเลยครับ ถามว่าดูเพลินไหมอย่างที่ผมบอกมันดูเพลินมากครับไหลเลื่อนตั้งแต่ต้นยันจบได้ค่อนข้างดีเลยนะอีกสิ่งหนึ่งที่ผมต้องชมเลยคือผมรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องราวที่ทำให้รู้สึกเรารู้สึกเห็นคุณค่าของสตันด์แมนคนที่คอยไปเจ็บตัวให้เราในตอนแสดงหนังสมมติแบบเฮ้ยเราไม่กล้าเล่นแบบชอ็ชอตช็อตนี้พวกเขาจะเป็นคนที่ไปแสดงแทนครับแล้วเราได้เห็นหน้าที่ของพวกเขาที่ทำให้พวกเขาเนี่ย เหมือนกับเป็นผู้เสียสละเหมือนกับคนที่มันไม่ได้มีใครสนใจตอนดูหนังอะแต่ว่าพอเราเอาเข้ามาดูจริงๆอะมันเป็นส่วนเล็กๆที่ทำให้หนังอะเกิดความบันเทิงแล้วเรารู้สึกแบบเฮ้ยเราตื่นเต้นตามตัวละครได้ดีมากๆครับอันนี้ก็ฝากไว้แล้วกันว่าเฮ้ยออสการ์ Oscar, สร้างแคตตากรีหรือว่าสร้างประเภทให้กับพวก สตันเถอครับมันทําให้พวกเขาเนี่ยมีแรงบันดาลใจในการทํางานมากยิ่งขึ้นด้วยแล้วก็ผมรู้สึกว่ามันมีการพลิกหักมุมในบทที่ทําให้ดูสนุกขึ้นนะอาจจะแตกต่างกับตอน bullet train bullet train ตอนนั้นมันเล่าในสถานที่เดียวเรื่องนี้มันเล่าในหลายสถานที่อยู่ะก็สรุปแล้วเ h อ f a l l Guy ก็เป็นหนังที่สำหรับผมผมรู้สึกว่าสนุกนะ แล้วก็ถ้าสมมติคุณดูในระบบ IMAX ก็อันนี้ต้องบอกก่อนว่าระบบเสียงในการที่พาคนเข้าไปอยู่ในกองถ่ายก็ถือว่าทําได้โอเคเลยนะทําได้ดีมันเหมือนเราหยุดแล้วก็หลุดเข้าไปในกองถ่ายหนังแล้วก็มีบางช่วงที่ออกมาจากกองถ่ายหนังแล้วเรารู้สึกว่าฉากเหล่านั้นก็เป็นภาพยนตร์จริงๆครับแม้มันจะดูแบบตัดขาดตอนในบางช่วงแม้ ตัวอย่างจะเผยเยอะไปนิดนึงแต่ผมรู้สึกว่านี่ก็เป็นหนังที่ค่อนข้างเอนจอยเลยนะตลกแล้วก็มีโมเมนต์ที่ยอมรับว่าบางช่วงมุกอาจจะแป้กนะแต่ว่าหนังเลื่องที่จะเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆแล้วก็เล่าเรื่องราวแบบไม่หลุดโทนไม่นอกลูกนอกทางจนเกินไปแล้วก็ทำให้ทุกตัวละครเนี่ยโดดเด่นขึ้นมาได้แล้วก็มีความน่าจดจำหลังเราเดินออกจากโรงไปครับ ก็เป็นแอคชั่นที่ครบรถครับทั้งโรแมนติกทริลเลอร์ระทึกขวัญตลกแล้วก็มีความปริศนาแล้วก็มีความแซะวงการฮอลลีวูดด้วยครับก็ the fall g u y ฉายแล้ววันนี้ในโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็ในระบบ imax ด้วยนะครับก็ สุดท้ายนี้ก็ฝากกดติดตามช่องและเพจหมากแกะหนังด้วยนะครับ